ค่ะตอนนี้ก็มาหอที่ทำงานแล้วนะคะมาทำงานด้วยกันนะคะทุกคนทุกคนเบิ่งออเดอร์มื้อนี้ที่ข่อยสิเฮ็ดด้วยค่ะทุกคนโอ้ยลิ้นหอยแทกค่ะเดี๋ยวข่อยทำงานก่อนนะคะทุกคนเฮายังค่อยไปคุยกันที่บ้านนะคะกลับบ้านกันนะคะทุกคนเจสเปอร์เนี่ยดูว่าไปคุยกันที่บ้านนะคะทุกคนมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะมื้อนี้ข่อยสิหมกปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวข่อยเฮ็ดเสร็จแล้วนะข่อยจะพาทุกคนมากินหมกปลาแซลมอนกันนะคะหมกปลาแซลมอนมื้อนี้นะเฮ็ดแบบว่าง่ายสุดๆเลยค่ะทุกคนบ่มีผงชูรสใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ใส่รสดีแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็บ่มีผักอีตูใส่กระหอมมาเบิ่งดูว่ามันสิแซ่บให้ข่อยบ่ให้เฮาสมมุติคิดเอาว่ามีผงชูรสก็แล้วกันนะคะมันหิวท่านหิวค่ะๆกับแซ่บก็เก่าล่ะค่ะใส่ผงชูรสบ่ใส่ก็ได้เป็นแบบบ้านๆเลยค่ะทุกคนไม่มีเครื่องครบเลยโอ้ยแซ่บเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะโซค่ะตอนนี้ข่อยก็เอาหมกปลาแซลมอนใส่เตาอบแล้วนะคะก็ปล่อยไว้ประมาณ15นาทีจังค่อยมาเบิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะค่ะระหว่างที่รอหมกปลาแซลมอนสุกเฮาไปผ้าฟื้นจักหน่อยนะคะเอาไว้ทำมัดเตรียมไว้ถ้าออยล์ไฟตอนแรกแล้วกับมื้ออื่นเช้านะคะอันนี้คือลูกชิ้นค่ะทุกคนข่อยก็จะเอามาหั่นเป็นตอนน้อยๆเอาไปให้ใกล้นะคะซ้ำถาหมกปลาแซลมอนสุกนะคะทุกคน
ะค่ะทุกคนเฮาไปให้ไก่ไก่ได้ยินเสียงค่อยเปิดประตูขันลัดเลยล่ะค่ะอากาศสบายสบายค่ะทุกคนแต่ว่ากันหนาวอยู่ต้องใส่เสื้อกันหนาวล่ะค่ะช่วงนีได้กินหอมหมกปลาเซียวหมอนแล้วค่ะทุกคนสุกแล้วล่ะปลาเนี่ยข้าก็จะล้างไข่แล้วก็เตรียมไว้ถ้าหายหมู่พญายฝรั่งนะคะเพราะว่าพญายฝรั่งส่งขอความไปหาเพื่อนเมื่อวานนี่เพื่อนว่าจะมาเอามื้อนี้ตอนค่ำๆนะคะทุกคนก็คงจะประมาณ 6:00 นแล้งนะคะตอนนี้เพิ่งจะ 4:00 นกว่าค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนบ่ายนี้เฮามาเปิดเบิ่งหมกปลาเซียวหมอนกันนะคะหอมค่ะหอมแน่ค่ะทุกคนแต่ว่าผักคือเป็นทั้งสี่สุกแล้วล่ะค่ะทุกคนหอมค่ะหอมแน่ค่ะทุกคนแซ่บอยู่ด้วยล่ะค่ะขนาดบ่มีผงชูรสเพราะว่าเคยใช้รสดีแซ่บค่ะทุกคนเบิ่งดูค่ะทุกคนเป็นตัวแซ่บบ่แซ่บคักแซ่บแน่ขนาดบ่มีผงชูรสได้นี่มาค่ะวันนี้มากินหมกปลาเซียวหมอนน้ำข่อยนะคะแก้วกับพริกป่นพริกผงนะคะใส่น้ำปลาร้าแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เหยาะน้ำซีทูนิดนึงนะคะโอ้ยทานปลาเชื่อมมันกัน มาค่ะทุกคนบ่ายนี้แซ่บอยู่นะคะขนาดว่ามีผงชูรสได้เนี่ยกินแบบบ้านๆง่ายๆสิล่ะค่ะต้นหอมมันล้ำใหญ่นะคะมันเลยเป็นสีก็ยังบ่สุกแต่ว่ามันสุกมันนิ่มแล้วค่ะแต่ปลาเซลมอนน่ะจนเละค่อยอุ่นข้าวเย็นนะคะมันก็เลยเป็นเหนียวๆจิตมือมาดูค่ะทุกคนสีบ่เป็นตะแสบเป็นบ่ค่ะทุกคนตะวาแสบอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าปลาร้านัวนะคะทุกคนกินคำบักใหญ่เลยค่ะเหลือสองตอนค่ะทุกคนกินข้าวแซ่บคักแซ่บแน่ค่ะThank you.
เมียนพักเขาก่อนนะคะค่ะกินข้าวยิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะก่อนอื่นเคยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้พญายฝรั่งกับโทรศัพท์มาฝากความคิดฮอดฝากเซฮัลโลถึงเอฟซีทุกคนน้ำนะคะแล้วว่าวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยแล้วก็กลับมาแล้ววันสันค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้มาออกคลิปทักทาย FC วันสันค่ะแล้วก็ยังห่วงอยากออกกล้องอยู่นะคะค่ะเมื่อเช้านี้ข่อยก็ได้ทายบรรยากาศตอนที่ข่อยเดินทางไปทำงานตอน6:20 นะคะข่อยออกจากบ้าน6:20ไปถึงที่ทำงานกะ7:00นะคะใส่เวลาประมาณ18 นาทีนะคะการเดินทางอีก2 นาทีก็คือเปิดประตูเข้าไปในที่ทำงานนะคะตอกบัตรกะ7:00ตรงพอดีค่ะทุกคนค่ะตอนเช้ากับบ่ใครมีรถนะคะก็เลยอยากทายบรรยากาศตอนเมื่อให้ทุกคนเบิ่งนะคะว่ามาดามมานอกเดินทางไปทำงานตอนเช้านะเป็นจังใดนะคะทุกคนเมื่อนี้นะก็มีออเดอร์จากลูกค้านะเกือบ200 คนเลยล่ะค่ะเมื่อยแอแลเลยแต่ว่ามีออเดอร์ของมืออื่นรวมน้ำนะคะข่อยก็เฮ็ดบ่แล้วหรอกค่ะข่อยก็สิไปเฮ็ดมืออื่นต่อนะคะทุกคนประมาณ35 คนนี่ล่ะค่ะแล้วมืออื่นตอน10:00ศูนย์อีกาใหญ่เขาก็จะมาตรวจความเรียบร้อยนะคะมาตรวจเอกสารแล้วก็ตรวจความสะอาดทุกอย่างเลยล่ะค่ะทุกคนข่อยก็ก่อนจะกลับบ้านข่อยก็ทำความสะอาดมองที่ข่อยรับผิดชอบนะคะแล้วก็มองที่วังเนื้อข้างนอกน้ำนะคะก็บ่รู้นะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละครั้งนะเพิ่นมาตรวจเพิ่นก็จะให้คะแนนนะคะทุกครั้งก็ผ่านไปด้วยดีละค่ะพอเขาเน้นเรื่องความสะอาดมากเลยนะคะอันดับหนึ่งพอการเฮ็ดนอกอยู่นอกกินอยู่ในครัวนะภาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะจะต้องสะอาดเนียบนะคะเขาก็จะมีน้ำยาตรวจนะคะว่าภาชนะของเขาหรือตู้หรือช่องตู้เย็นใหญ่ของเขานะความเย็นเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็มีขี้ฝุ่นมีอย่างทำความสะอาดทุกมือหรือเปล่าเขาก็จะตรวจเช็คนะคะแต่ว่าข่อยก็ทำความสะอาดทุกมือก่อนจะกลับบ้านอยู่แล้วค่ะดังนั้นเมื่อนี้ข่อยก็เลยชิวๆนะคะเพราะข่อยมีออเดอร์หลายเขาก็เลยทำงานเฮ็ดหน้าที่ของข่อยนะคะก็เลยบ่ได้ไปซีเรียสเรื่องทำความสะอาดนะคะเมื่อนี้แต่ว่าก็เฮ็ดมองเมื่อนี้ก็เฮ็ดตะมองที่ว้างเนื้อล่ะค่ะอยู่ในร้านนะคะเพราะว่าเวลาถุงเนื้อมันแตกซินะคะก็จะมีเลือดก้อนก็จะติดพื้นที่ว้างนะคะติดสันว้างนะคะก็ต้องไปล้างออกต้องทำความสะอาดตรงนั้นออกนะคะเมื่อนี้ก็เลยทำความสะอาดตรงนั้นนะคะก็หวังว่ามืออื่นทุกอย่างก็คงจะผ่านคงจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ขอจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้ก็บ่ได้เวียกอยู่บ้านหรอกค่ะตอนแรกว่าจะไปกวดใบไม้ออกอีกนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเมื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าทำงานเบิดมือเลยนะคะบัดนี้ก็จะอาบน้ำนอนตะเวนนะคะเมื่อนี้พ่อมืออื่นก็จะเฝ้าไปทำงานแล้วก็เฮ็ดออเดอร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย